เอาละฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาสร้างประตูดีเอ็นกันอีกแล้วนะฮะประตูดีเอ็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นประตูที่แบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนตรงกลางอ่ะมันก็จะเป็นประตูดีเอ็นอีกทีนึงเว้ยทุกคนและเราจะมาลองดูกันว่าถ้าเราวาง Eye of Ender ครบแล้วเนี่ยมันจะประตูมันจะทำงานไหมหรือว่าจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องมาดูกันเนาะนะฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็หยิบมาเลยEye of Ender นะฮะนี่เลยก็วางไปไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรหวือหวานะฮะจำคำนี้เอาไว้นะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาปิดคำพูดติดปากไปแล้วก็วางปกตินะครับผมขออนุญาตปิดออโต้จำแล้วกันนี่ฮะปิดไปเลยปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้แต่ยังไม่วางลูกแก้วนะใจเย็นๆไอ้ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็จะวางต่อไปเลยแบบนี้นี่นี่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็จะเอา Eye of Ender เนี่ยวางไปเลยนี่นะฮะเราจะไปดูว่ามันจะได้หรือไม่นะฮะโอเคผมจะวางให้หมดเลยนะตรงเนี้ยวางให้หมดเหมือนกันเลยปึ๊บ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 ได้ฮะคุณผู้ชมฮะได้ครับโอเคก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าไอ้ประตู DN เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นโนหนึ่งในเกมนี้ไปแล้วนะครับคืออะไรก็ตามที่แบบอยู่ตรงกลางเนี่ยจะแบบจะต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสล็อกถ้าเป็นบล็อกนะไม่ว่าจะเป็นเบสล็อกหรือบล็อกอะไรนะที่มันแข็งแกร่งอีกอันนึงอ่ะเนเธอไรต์ออกซิเดียนอะไรพวกนี้ก็หายหมดนะครับรวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยมันก็จะย้ายไปอยู่มิตินั้นเลยนะครับไปโลกดีเอ็นเลยนะถือว่าเป็นผมว่าสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือไอ้นี่แหละไอ้ประตูดีเอ็นนี่แหละนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ฮะก็สรุปก็ได้เนาะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ